ครับมันคนละรอบกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าผมจะเอาความเร็วรอบของเครื่องยนต์ไปไว้ที่สองท้ายผมจะต้องทำให้ความเร็วรอบของเครื่องยนต์มีค่าเท่ากับความเร็วรอบของสองท้ายมันถึงจะอยู่ด้วยกันได้ผมจะต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นมันจะต้องผ่านอนาคตครับจากเครื่องยนต์นะครับจากเครื่องยนต์ความเร็วรอบของเครื่องยนต์จะมีค่าเท่ากับความเร็วรอบของสองท้ายมันจะต้องผ่านอนาคตของเกียร์ต่อจากเกียร์เลยเนาะสุดที่ยังฮะสุดยังกดเพราะฉะนั้นนะครับที่ความเร็วรอบนั้นมันความเร็วมันความไม่เกิดขึ้นทำให้มันเท่ากันนะนั่นคือวิธีการที่อันที่สองคุณก็ย้ายนะครับมวลของที่ส่วนที่หมุนอีกตัวหนึ่งก็ถูกของกันเมื่อพอกลางมันหมุนแน่นอนครับมันก็เกิดรัศมีเจเนชันเกิดน้ำหนักขึ้นเหมือนกันคุณก็ต้องย้ายมวลพอกลางครับไปไว้ที่พอกลางเพราะฉะนั้นที่พอกลางก็จะมีความเป็นรอบมากขึ้นถูกไหมครับคุณจะทำให้มวลคุณจะทำให้ความเป็นรอบของพอกลางมีค่าเท่ากับความเป็นรอบของพอกลางมันจะต้องผ่านอะไรผ่านอะไรความเร็วรอบคนละตัวถูกไหมครับต่อท้ายกับเรือนท้ายความเร็วรอบคนละตัวนะเครื่องเรือมีความเร็วรอบหนึ่งต่อกลางมีความเร็วรอบหนึ่งเรือนท้ายมีความเร็วรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณจะย้ายนะครับโมเมนต์ออฟอินเทียร์ของต่อกลางไปไว้ที่ต่อท้ายต่อกลางกับต่อท้ายความเร็วรอบคนละตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะย้ายนะครับโมเมนต์ของเอาการกันไว้ที่ต่อท้ายคุณจะต้องทำให้ความเร็วรอบของเอาการมีค่าเท่ากับความเร็วรอบของเอาการเพราะฉะนั้นมันจะต้องผ่านอัตราโทษของเกินไปนั่นแหละครับย้ายมวลขึ้นมาย้ายมวลเอาการกันไปที่ต่อท้ายแล้วทำให้ความเร็วความได้เร็วมันเท่ากัน